องยังอยู่หน้าตู้เย็นนะครับอยากจะบอกว่าแม่เพิ่งซื้อตู้เย็นมาใหม่นะครับแล้วก็แม่เปิดโชว์หน่อยค่ะตู้เย็นเราเป็นไงเยอะมากเลยค่ะเยอะไปเลยทำเยอะมากโล่งเลยนะครับผมนะฮะไม่มีอะไรอยู่ในตู้เย็นเลยนะครับเพราะว่าเราเพิ่งซื้อมาอันนี้เขาไม่ได้จ้างให้เรารีวิวนะครับเดี๋ยวน้องเข้าใจผิดนะอันนี้เสียตังค์ซื้อเองนะนะครับเพราะว่าเราได้เปลี่ยนตู้เย็นใหม่อันเก่ามันเล็กไปแล้วนะครับครับผมแล้วก็วันนี้นะแม่บอกว่าจะให้พี่ฟิล์มกับน้องฟิลไปทำกิจกรรมนอกบ้านนั่นก็คือให้ไปเซเว่นแล้วก็ไปซื้อของมาใส่ไว้ในตู้เย็นนะครับโดยที่ให้เลือกของที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็สามารถทานได้ไม่ใช่ซื้อของเล่นไม่ใช่ตู้เย็นแมวนะช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตเหรอคะช็อกโกแลตก็แช่ในตู้เย็นไงเดี๋ยวแม่จะให้คนละเท่าไหร่นะครับคนละ500พอคนละ500นะครับแล้วให้พี่ฟิล์มกับน้องฟิลเนี่ยเลือกซื้อของมาใส่ไว้ในตู้เย็นให้เต็มหรือเปล่ามันจะเต็มหมดแม่ไม่เต็มหรอกไม่เต็มหรอกคนละ500บาทใช่ไหมแน่นอนไปคิดว่า500บาทเนี่ยสามารถซื้ออะไรมาไว้ในตู้เย็นได้บ้างหนูคิดออกแล้วน้ำซื้อน้ำซื้อนมโยเกิร์ตช็อกโกแลตข้าวกล่องเผื่อไอเดมนี้ข้าวกล่องด้วยข้าวกล่องด้วยแล้วก็ให้เอามาเวฟไข่ด้วยป่ะไข่ด้วยไข่พวกปลากระป๋องได้ป่ะได้ปลากระป๋องใส่ตู้เย็นได้ไหมไม่ได้ก็ได้แต่เขาไม่ใส่กันนี่ผลไม้กระป๋องนมอะไรอย่างนี้นะแม่นะก็เดี๋ยวน้องๆมาตามดูแล้วกันนะครับว่าภารกิจนะครับซื้อของมาใส่ในตู้เย็นนะครับของพี่ฟิล์ม500บาทของฟิล500บาทจะได้เลยกลับมาบ้างนะฮะจะขาดหรือจะเกินเดี๋ยวเราไปดูก็ไม่รู้นะจะให้พกไปแค่คน500ครับพร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมเดี๋ยวเราไปเซเว่นกันครับผมตอนนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิลก็มาถึงเซเว่นแล้วนะครับผมค่ะไปปฏิบัติภารกิจกันเลยครับผมทำไมเขาไม่หนูว่าพวกนมเปรี้ยวนมจืดเอาที่หนูกินนะแล้วก็ทุกคนในบ้านทานได้ด้วยนะจ๊ะค่ะน้องฟิลจะเอาอะไรขนมอะฮะไม่ใช่เบคอนเบคอนหยิบมาแล้วลูกอันนี้คืออะไรครับน้องฟิลนี่มูสิชูทีมเขาตู้เย็นได้นะเขาตู้เย็นได้อ้าวอันนี้ของกินส่วนตัวแล้วแหละเขาบอกว่าส่วนรวมไงส่วนรวมไงพี่ฟิล์มแล้วก็หั่นสี่ปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเกี๊ยวกุ้งนะฮะเขาตู้เย็นได้นะรู้สึกว่าไม่เป็นส่วนรวมไม่ส่วนตัวอย่างเดียวเลยส่วนตัวทั้งนั้นเลยเข้าได้แต่คือส่วนตัวไงครับผมเกี๊ยวเกิดด้วยเกี๊ยวเกิดพี่ฟิล์มดูไว้นะว่าน้องอะไรบ้างเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวซ้ำซ้อนกันนะครับผมครบหรือยัง500นี่มัน5ชิ้นนี่เพราะว่านะตู้เย็นเราอาจจะแบบใหญ่ไปหรือเปล่าซื้อไปแล้วมันใส่ไม่เต็มป่ะใช่ต้องแบบคนละพันอะไรเงี้ยเต็มแน่นอนอุ้ยเฮ้ยน้ำใช่น้ำน้ำเปล่าส่วนรวมอะส่วนรวมอะน้องฟิลเข้าใจคำว่าส่วนรวมป่ะได้ไหมคะพี่ชิอ๋ออุดหนุนลุงตาหน่อยลูกได้ตังค์500แต่มีข้อจำกัดตรงที่ว่าต้องใส่ไว้ในตู้เย็นใช่ก็ตู้เย็นได้นะมันแข็งไม่เกี่ยวด้วยมันแข็งไม่ก็ถือว่าเอาไปไว้ในตู้เย็นบ้านเราไงแล้วเดี๋ยวไปจัดกันอีกทีนึงอ่ะนมไหมคะนมไหมคะแม่กินอันนี้กับโซดาที่ไม่เคยเห็นแม่กินอันนี้ก็แม่ชอบกินอ่ะไปส่วนตัวอ่ะ20 40 40อันนี้แพ็คเท่าไหร่ครับแพ็ค38ก็ต่อไป40เนี่ยก็80ละ80อันนี้120อันนี้ไม่รู้นี่ก็30อ่ะเป็นเท่าไหร่ก็เป็น150 150เกี๊ยวกุ้ง30 35 35 108อันนี้อ่ะ65เท่าไหร่นะ65 108 200กว่าเนี่ยตีประมาณ300แล้วอ่ะอีก200น้องฟิวตีคร่าวๆมาเลยเฮ้ยเงิน500ซื้อของได้แค่นี้เหรอใช่อันนี้เขาจะกระดาษทิชชู่ด้วยไหมคะน้องฟิวกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่รีบไข่เอามาไข่บ้านเราใส่ได้เยอะ60นะคะแพ็คนี้น่าจะเกือบ500แล้วค่ะพอก่อนนะครับตอนนี้นะครับของน้องฟิลก็น่าจะครบแล้วนะจ๊ะ500ได้แค่นี้ตู้เย็นเราเบลเลอร์เลยพี่ฟิล์มเนี่ยยังไม่ถึงเศษเสี้ยวของตู้เลยที่น่าจะได้ชั้นเดียวคนละพันเหรอคะถอนเงินเองมาซื้อนะจ๊ะ เดี๋ยวมาดูของพี่ฟิล์มมันบ้างนะครับพี่ฟิล์มจะเอาอะไรไปใส่ตู้เย็นซอสพริกน้ำปลาน้ำปลาที่บ้านก็อยู่ตรงห้องครัวแล้วเอาเหรอเอาอะไรอ่ะพี่ฟิล์มอันนี้ส่วนตัวหรือส่วนรวมส่วนตัวกันส่วนตัวฮะอะไรครับพี่ฟิล์มนี่ไงเดี๋ยวเราไปส่วนรวมแล้วอันนี้ส่วนตัวครับก็เขาบอก2ขวด27บาทจากปกติ40อันนี้ต้องเอาอันนี้ต้องเอาประหยัดอันไหนคือส่วนรวมนี่ส่วนรวมบ้านเรากินน้ำสีกันเหรอไม่ค่อยกินแล้วนะหลังๆอ่ะเฮ้ยข้างล่างนั่นไงนี่เหรออันนี้ส่วนรวมปะส่วนรวมมา2คนฟิล์มกับฟิวนะแม่ก็กินเนี่ยนะอันนี้40อันนี้40ก็40 70ละ70ละเอาละสิอันนี้ส่วนรวมหรือส่วนตัวอ้าวขอเลือกก่อนจะกาแฟเปล่าจะดูป่ะ
ี่นะคะประมาณ70บ้ายังไม่ถึง70ก็อันนี้ก็ร้อยนึงละครับบ้าเราไม่ค่อยปูอัดมองข้างไปยังไงปูอัดอีก39บาทนะครับอ๋อเป็นพี่ฟิไม่กินแหนมอัดอ่ะไม่มี25บาทนี่คือเป็นอลาสก้าท่อนขาอะไรเงี้ยว้าใช่เหรอเราไปกินหมูกระทะที่บ้านวันนี้แหละโอเคเท่าไหร่แล้วเนี่ยเมื่อกี้เพลินเลยอ้าวงงเด้งงงเด้ง70 80 90 100 115 115พี่ฟิล์มชีสบ้าป่ะ115ก็ประมาณ150วันนี้150เองเหรออันนี้จะเป็นแฮมนะครับผมแฮมมีพริกนิดนึงแฮมโบโลน่าพริกนะครับเดี๋ยวเอาอันนี้ไปด้วยนะอันนึงนะแล้วก็จะกินแหนมแม่แหนมไปเก็บไว้ไหมเดี๋ยวให้แม่เอาไว้ผัดข้าวผัดแหนมให้กินเอาไหมแหนมเนี่ยนะใช่พี่ฟิล์มได้ๆข้าวผัดแหนมอร่อยใช่แม่ทำอร่อยนะครับเค้กด้วยลูกฟิล์มลืมซื้อไอติมพี่ฟิล์มใช่น้องเลยเอาเกี๊ยวกุ้งไปเก็บทุกคนเพื่อที่จะเอาเงินที่เหลือไปซื้อไอติมได้เหรอเออพี่ฟิล์มไปดูไอติมไหมเดี๋ยวๆๆน้องหยิบออกไปหลายอย่างมากเฮ้ยเฮ้ยที่เหลือจะเป็นหมดเลยน้องฟิล์มเฮ้ยไข่ต้องกินน้องฟิล์มเอาละสิผมไม่น่าทักเลยพี่ฟิล์มนี่คือฟิล์มเมื่อซื้อช็อกโกแลตไปตุนไว้ช็อกโกแลตก็ได้อยู่นะครับแค่ตู้เย็นเฮ้ยแต่ขำน้องฟิล์มมากเลยผมบอกน้องฟิล์มลืมไอติมมาหนึ่งใบอย่างไรอ่ะขอทุกคนว่าที่นี่เป็นอันครับผมพี่ฟิล์มอ่ะของพี่ฟิล์มเนี่ยตอนนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วเอ่ยก็ยังไม่ถึง200เลยเกินแล้วน่ะไม่ถึงได้ไงคำนวณดีๆนะก็อันนี้30 40 70ใช่ป่ะอันนี้ไม่เกิน30ก็100นึงละร้อยหนึ่งอันนี้30กว่าบาทอันนี้สามอันนี้40อันนี้เท่าไหร่ไม่รู้ของพ่อแล้วก็อันนี้25ได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ไอติมอ่ะอันนั้นก็มีบอกไปเลยไอติมอ่ะโหอันนี้ส่วนตัวหรือส่วนรวมใช่แม่โถจริงว่าเอาเออ I love you คิดแคทใช่ไปนี่ขอกินได้นะอะไรก็คนละคนหน้าเมื่อกี้นะครับน้องฟิวซื้อของไปกลัวจะเกิน500นะครับไปเช็คมาก็ได้เป็นทั้งหมด402บาทใช่ไหมใช่ครับผมก็ยังเหลืออยู่98บาทน้องฟิวบอกว่าจะซื้อไอติมไปเติมนะครับแล้วพี่ฟิวจะซื้ออะไรต่อครับจะซื้อนี่ถ้าจะซื้อไอติมเนี่ยแหละค่ะเราจะซื้อเป็นกระปุกเพราะว่าถ้าเป็นแพ็คก็มันกินได้แค่พี่ฟิวลืมกระป๋องปะไม่ลืมของกระป๋องไปดูของกระป๋องกับฟิวก่อนแล้วค่อยไปดูรู้สึกพี่ฟิวนี่เน้นของถูกนะครับสองขวดเท่าไหร่ไปประหยัดไงใช่ง้อป๋องง้อป๋องเป็นไงง้อป๋องนี่เอาเป็นแพ็คเล็กๆเออยาแก้ไอไหมใส่ตู้เย็นไปให้พ่อหน่อยให้พ่อหน่อยโอ้ยป๋องนี้75บาทพี่ฟิล์มเราคงได้ป๋องเดียวพิเศษแล้วนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพราะว่าซื้อป๋องใหญ่ดีกว่านะครับเชื่อป่ะฟิล์มก็กินคนเดียวอยู่ดีเพราะพ่อกับแม่แล้วน้องกินไม่ทันพี่พี่ฟิล์มกินมันนึง2ฝักละล้นหรือยังพี่ฟิล์ม500อ่ะน้องฟิวค่ะไอติมค่ะอ้าวผักกาดดองเค็มไหมเอ้ยนี่ไงที่พ่อบอกพี่ฟิล์มพ่ออยากกินอยู่นะเดี๋ยวแป๊บนึงอยู่ไหนหาแล้วเออเอาไปป๋องนึง39บาทนะครับเอ้ยเขาอยากได้ป๋องเล็กให้พ่อไม่เอาพ่อจะป๋องใหญ่อ้าวไปครับผมเอาเป็นข้าวสารแห้งเท่าไหร่โอ้สามแท่งก็60แล้วเนี่ยอันนี้แท่งเท่าไหร่อ่ะ15บาท15บวก15กับ30 30 60บวก30ก็90เกินละอันนั้น2กล่องเอาก็เหลือเท่าไหร่อ่ะเอ้าต้องหัดบวกเลขเองสิคะ10 30 40 30 70พอไปพอนะคะไหนดูดิได้ติมกลับไปบ้านกี่แท่ง4แท่งนะครับนี่นะฮะโอเคไปเหลือครบร้อยเดียวอ้าวต้องใช้คุ้มนะคะอ้าวเปลี่ยนอีกเปลี่ยนยังไงชาไทยจะอร่อยไหมชาไทยเท่าไหร่25เท่ากับเท่าไหร่ต้องหัดบวกเลขนะคะสีม่วงเนี่ย20เดี๋ยวลองเอาไปข้างในก่อนกลัวมันละลายสีม่วง20 20บวก1535 บวก25เท่ากับ55 55บวก20 70 75นั่นแหละ75บวก15ฮะพี่ฟิล์มใช้เงินเกิน
695ก็ได้อยู่ครับผมเอาไปอย่าเพิ่นเหมือนพี่พี่พิมเกินไปเท่าไหร่30บาทพี่พิมเกินไป30บาทนะครับก็พ่อจะเอาปุ้มปุ้ยไงถ้าไม่เอาปุ้มมันพอดีอันนี้พ่อผิดใช่อันนั้นมันส่วนรวมโทรไม่แต่มันเกินครับผมตอนนี้นะครับน้องฟิลครบยังลูก100บาทของหนู25 25บวกยี่บวก30บวก30ก็เท่ากับ55 55บวก20เท่ากับ7575บวก20เท่ากับ95โอเคไปจ่ายตังค์ถ้าเกิน100นี่พ่อไม่จ่ายให้แล้วนะงบ500ทะลุไป530นะครับแค่30บาทอ่ะครับผมตอนนี้นะพวกเราก็ซื้อของในเซเว่นครบแล้วนะพี่ฟิล์มก็โอเวอร์ไป30น้องฟิลก็พอดีนะครับเหลือ5บาทนั่นแหละจริงๆตอนแรกน้องฟิวเกินไป2บาทถ้าว่าน้องฟิวอ่ะเหลืออยู่3บาทแต่ของพี่ฟิวมาเกินไป30อ๋อของหนูเขาลดด้วยอันนี้เหลือ778บาทตอนแรกของฟิว564แล้วเขาก็ลดเหลือเป็น530ครับผมไปงั้นเดี๋ยวเราไปจัดตู้เย็นที่บ้านของเราดีกว่านะครับเดี๋ยวไอติมละลายตอนนี้นะครับพี่ฟิวน้องฟิวนะครับก็กลับถึงบ้านแล้วนะครับแม่งบคนละ500บาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้อะไรกลับมาบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูจากฝั่งน้องฟิวก่อนละกันนะครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นไอติมเลยครับน้องฟิวได้ไม่กี่แท่งลูก4แท่งค่ะแม่4แท่งเนี่ยยืนเปิดตู้เขาจนแบบโอ้โหแล้วพี่ฟิวนะเปิดแล้วเปิดอีกเปิดแล้วเปิดอีกนะครับแล้วต่อไปนะครับน้องฟิวโยเกิร์ต4ถ้วยโยเกิร์ต4ถ้วยนะครับครับผมใส่ไปเลยครับแม่อุ๊ยตายละตู้เย็นเราจะแน่นมั้ยเนี่ยแม่ต่อด้วยชีสกับโมจิชูครีมชีสมาทำอะไรครับน้องฟิววันนี้กินหมูกระทะเราจะเอาไปกินกับชีสไม่ถ้าชีสอะถ้ากินกับหมูอะมันต้องเป็นอีกชีสนึงชีสนี้เอาไว้ทำแซนด์วิชได้อ้าวไม่เป็นไรปังไม่ผิดผิดประเภทนะครับแล้วก็ตามด้วยซีเรียลซีเรียลมันใส่ตู้เย็นได้เหรอแม่ได้อร่อยนะสะเทือนตัวเองใส่ไปครับผมโอเคใส่ต่อไปก็เป็นยูโรช็อปใส่ไปนะครับต่อไปอันนี้ไข่ไม่ได้ไข่ไข่แม่นี่ไข่ของต้องมีก็จะตามที่แม่ต้องการค่ะอันนี้มีประโยชน์ที่สุดแล้วอ่ะใช่อันนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์ที่สุดแล้วเท่าที่ดูมาอันนี้ก็มีประโยชน์อันนี้คืออะไรครับเบคอนเบคอนแม่คะ 1,000 มันได้กันอันนึงเหรอของแพงหรือเปล่าเนี่ยฮะใช่ช่วงนี้ของแพงมากเลยเนาะได้ไข่นะครับผมโหลนึงว่าแม่ไข่10ใบค่ะ10ใบนะครับได้แค่10ใบนะครับอันนั้นเบคอนครับแม่เก็บไว้นะตามด้วยน้ำอิชิตันอิชิตันนะครับ1ขวดตอนแรกหยิบมา2ขวดแล้วพ่อบอกว่าเอ้ยเงินจะพอค่าไอติมไหมหยิบออกไปเต็มเลยหยิบออกไปอันนึงอ๋อเหรอคำนวณไม่ถูกเลยแอลมอนช็อกโกแลตแอลมอนนะครับอันนี้ก็มีประโยชน์นม2แพ็คครับผมเขาบอกสีเขียวแม่ชอบทานกับโซดาใช่ปะใช่ใช่เหรอใช่เอาเป็นแม่ลูกจริงเลยตั้งหนูไม่ได้เห็นแม่กินกับโซดาพี่ก็เห็นวันนั้นวันเดียวแหละครับผมจะนั่งโฟมแพ็คได้นะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยแม่500บาทของฟิวอะไรหรออะไรเนี่ยได้ไข่นะครับผมได้ไข่นะ10ฟองนะครับซีเรียล2กล่องนะฮะอิชิตัน1ขวดนะครับผมจะเป็นเบคอนกับชีสนะครับแล้วก็โมจินะครับฟังน้องก็โยเกิร์ตโยเกิร์ต4ขวดนะครับแล้วก็ช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ช็อกโกพายนะครับผมนะแล้วก็นม2แพ็คจ้ะข้างบนหลงเหลงมากเลยนะดูดิโอ้โหช่องฟิตเขาใหญ่ขนาดไหนครับผมอย่างเงี้ยโชคดีนะแม่ที่ไม่บอกว่าซื้อให้เต็มตู้เย็นอะแย่แน่เลยนะพ่อว่านะแม้ว่าเป็นหมื่นโอ้จริงพันเดียวได้แค่นี้เองมันไม่ใช่ละเดี๋ยวเรามาดูของพี่ฟิล์มกันเลยนะครับว่าได้อะไรไปบ้างนะฮะน้ำปลา2ขวดลิปตันลิปตันนะครับผม2ขวดนะครับคนละขวดนะนี่ลิปตัน2ขวดใส่ไปเลยแม่อันนึงเอาไว้ข้างบนดิแม่อร่อยอันนี้นะคะก็จะเป็นโออิชิค่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นน้ำองุ่นเนี่ยอร่อยมากแล้วข้างในจะเป็นวุ้นฟิล์มชอบครับผมอีก2ขวดนะครับค่ะนมช็อกโกแลตอันนี้กินคนเดียวเราบอกว่าเป็นส่วนรวมแม่จริงๆก็กินนมเปรี้ยวช็อกโกแลตมาอีกแล้วนะครับก็น้องหยิบไปแล้วไงเราก็เลยไม่ซ้ำครับผมอันนั้นนะอันนี้วิตามินอันนี้คืออะไรเอ่ยเป็นเจลลี่บิวตี้นะคะเป็นวิตามินครับผมเอซีอีอันนี้กินทุกคนอันนี้ปูอัดปูอัดแม่ขาดไม่ได้ปูอัดแล้วก็อันนี้พ่ออยากกินนะคะเป็นบารูน่านะคะเป็นพริกครับผมอาหารนำเสนอนี่อันนี้นำเสนอให้แม่โดยเฉพาะก้าปูเนี่ยปูอัดป่ะใช่เป็นปูอัดเหมือนปูอลาสก้านั่นแหละช็อกโกแลตคิดแค่นะครับอีก2นะครับช็อกโกแลตอีกแล้วพี่ฟิล์มเป็นช็อกโกแลตอะนี่ไงอ่ะแม่แล้วก็อันนี้แหนมดูมีสาระขึ้นมานิดนึงนะคะได้แล้วข้าวผัดแหนมใช่พ่อบอกข้าวผัดแหนมหรือว่าไข่เจียวแหนมนะครับใช่อันนี้มีประโยชน์อันนี้มีประโยชน์
ปุ้งปุ้ยมันมีประโยชน์สำหรับคนไม่มีอะไรกินเอออันนี้อร่อยอันนี้ของชอบพอนะครับเวลาไม่มีอะไรจะทานนะตามด้วยง้อกระป๋องนะครับผมใช่ค่ะแม่หนูเพิ่งรู้ว่าง้อกระป๋องแพงมากใช่โอ้เวลาแม่ซื้อมา 4-5 กระปุกนี่มันก็หลายร้อยเลยแล้วเนี่ยกระปุกเดียวมีแบบงบ500แม่อันนี้ไม่ต้องใส่หรอกมั้งเอาไว้โชว์บนตู้ไหนขอดูหน่อยนั่นคืออะไรเอ่ยซีเรียลกองใหญ่คอฟฟี่มันโหลดได้ทั้งนั้นเอาครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเงิน 1,000 บาทนะครับเราซื้ออะไรใส่ตู้เย็นได้บ้างทำไมก่อนจะออกจากบ้านในความรู้สึกพ่อคือต้องเต็มตู้เย็นแม่ใช่นะครับใส่เยอะอ่ะได้แต่พอกลับมาถึงบ้านเปิดช่องฟิตได้แม่โอ้โหฝั่งนี้เอาไว้ใส่อะไรเนี่ยตอนนี้นะครับพวกเราก็มาเปิดตู้เย็นให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเงิน 1,000 บาทเราซื้อของได้แค่นี้เองนะครับตู้เย็นเราใหญ่ไปหรือว่าของมันแพงเลยตู้เย็นใหญ่ไปเพราะว่าของแพงของแพงด้วยตู้เย็นใหญ่ไปด้วยแต่ถ้าเป็นตู้เก่า 1,000 คือเต็มตู้แล้วนะไม่เต็มหรอกไม่เต็มอ่ะก็ไม่เต็มอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดอยากให้เต็มนะครับ 1,000 บาทเราต้องไปซื้อผักที่ตลาดทอรอแล้วก็ใส่ให้เต็มตู้เลยแม่ได้อันนั้นได้3 กรัม 10 3 กรัม 10หมูเนี้ยหมูเนี้ยปลาหมึกเอาไปยัดเข้าตู้ใช่ครับผมนะก็นี่แหละครับผมเงิน 1,000 บาทนะครับกับการซื้อของใส่ตู้เย็นจากเซเว่นนะได้แค่นี้เองนะครับผมโอเคก็เลือกได้ดีที่สุดละได้แค่นี้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะพวกเราก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย